ู่กับไปผู้เอกผู้นำรายการท่านประธานจำปองศึกมารอพร้อมกันหมดได้เลยครับมาแล้วครับมาแล้วเพิ่มเพิ่มจะมันอะไรขนาดนั้นจริงจริงจะมั่วมั่วเบียร์วันนี้ครับยังวันนี้แล้วครับก่อนที่จะทำการชกในคู่นี้ขอเรียนเชิญสอบตสมชายวิเศษแสงนะครับสมาชิกหมู่ที่6ได้ให้เกียรติครบมาแล้วทั้งคู่ด้วยครับสอบตสมชายวิเศษแสงนะครับกับทีมงานผู้จัดขอขอบคุณท่านสอบตสมชายวิเศษแสงเป็นอย่างสูงครับคู่ต่อไปคู่เอกคู่นำรายการทศกัณฐ์พยัคฆ์ปทกรตึกติมูเตี้ยรอพร้อมด้านบนเวทีการรับรองได้เลยครับพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มต่อยมาดูคู่นี้ก่อนนะโชคบัญชาความเป็นจรใจกับเล่นลำใจเกียรติเลยครับท้าวรักการคู่นี้ครับคู่หน้าคู่เอกคู่นำรายการแล้วก็เป็นคู่สุดท้ายปิดท้ายรายการคู่หน้าครับมีเดพันผมไม่ได้ต่อยแล้วครับที่เจ็ดวางกันไว้ที่เลื่อนไปต่อยวันที่18ครับครับโอ้ยแดงมวยคู่นี้นักมวยฝ่ายแดงจากภาคตะพุทธนักมวยฝ่ายเลื่อนไปต่อยวันที่18ครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับวันนี้ไม่ได้ต่อยวันพรุ่งนี้ท่านที่ชอบกีฬาไก่ชนนะเรามาดูการซ้อมกันได้ครับจบเรื่องสายครับตั้งประมาณ9 โมงปิดโมงไม่ต้องไปนะก็จะมีการซ้อมไก่ชนกันนะครับเรียกว่าเราซ้อมกันถึงเที่ยงครึ่งครับถือว่ากีฬาทุกประเภทเราเน้นเรื่องการส่งเสริมกีฬาครับครับนะเราส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้ตัวจริงแท้จริงใช้เป็นแรงส่งเสริมแล้วก็เป็นรายได้เสริมอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับสำหรับในวันอาทิตย์ที่3เนี่ยวันนี้มาคุมเองเลยครับมาค้ำหน้าเสือครับค้ำหน้าเสือนะครับแล้วก็ยังมีการแข่งขันหัวจุกแล้วก็ยังมีการแข่งขันไก่แจ้ประเภทสวยงามด้วยนะครับครับก็มาชมหลายก็มาเชียร์กันนะครับกิจกรรมหลายกิจกรรมในภาคกลางวันและภาคกลางคืนครับวันที่2กับที่3ภาคกลางคืนที่ก็จะมีลำวงย้อนยุคครับแต่ถ้าจะดูมวยที่ไปวัดเจริญศรีราชที่คมตอน12และ14ครับ2กับ3ฮะแต่ถ้าที่ย้อนยุคก็ฟรีเหมือนกันนะครับยังไงวันพรุ่งนี้ต้องมาที่นี่สักหนึ่งคืนครับมาชมศึกมังกรหวานน้องตะพานตั้งพยาธิติดครั้งที่4โดยท่านนายกอดุลย์ลุงพุทธรวันพรุ่งนี้จะเป็นรับคู่มวยครับขั้งเลยครับสำหรับแฟนหมัดมวยนะครับที่ชอบมวยในวันที่2ที่3ก็ต้องตามไปที่นี่ครับแต่ท่านที่ชอบสนุกชอบเพลงชอบดูลีลาของนางรำก็ต้องมาที่นี่ครับน้องตะพานนะครับ2คืนสุดท้ายเนี่ยเราขบวนด้วยพระบุญจันทุกครับคืนวันที่2นี่เทายองเทายองมี4ท่านครับและคืนสุดท้ายนักบุญรักชุดใหญ่ชุดใหญ่จากเพิงแรงครับครับผมก็ดูองค์การบนตกนี่ก็เป็นคนตกเกียรติภูมิให้กับคนรักเพราะคนรักไปอยู่กับบ้านดีสำหรับการแต่งงานมันทุกหวานน้องตับพานเนี่ยที่นี่ฝนไม่ตกนะครับครับแต่ที่อื่นที่ฝนตกนะบางท่านบอกว่ามาไม่ได้ครับฝนตกยังไม่หยุดเลยนะแต่ตำบลหนองตะพานเนี่ยไม่ตกครับเรามีของดีนะครับมีของดีครับครับมีของดีจริงๆเลยครับครับถ้าไม่ดีตกไปแล้วเนี่ยใช่ครับแต่ต้องบอกว่าท่านนายกนี่เอาธงหลวงปู่ครับขึ้นไว้อย่างสูงสูงครับหลวงปู่ครับนี่ก็เป็นเกียรติที่ดังของเมืองแกนะครับก็อยู่ในจังหวัดระยองครับจะไปได้เสียได้เสียครับเสียใหญ่ครับบอกว่างานขึ้นหลวงปู่ครับด้วยได้เสียปลอดภัย 100% แต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะครับอยู่ที่วิธีการขึ้นวิธีตั้งแต่เริ่มตัดครับตัดไม้นะครับต้องมีวิธีนะครับวิธีนะเขาบอกว่าตัดไม้ไผ่ที่ต้องเหลือยอดไม่น้อยครับยกขึ้นที่ต้องเอาเหนือมันได้พอดีไว้แล้วเวลาครับแล้วนี่โคนต้องไม่ถึงดินใช่ครับจนกว่าจะมาขึ้นยอดไม้ที่สูงตรงนี้ครับนะครับก็เป็นตำนานที่บอกกันมาครับอย่างนี้นะในส่วนของการเคารพนับถือแกจีอาจารย์นี่จะได้แน่นอนยกมือบนทีก่อนท่านนายกครับเบสต่อยแล้วครับแพ้ครับเออคิ
ีพอมากเต็มนายเคารพนับถือเป็นเหตุการณ์ที่ให้ความเคารพบ้างเราเคารพนับถือเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งดีครับก็เป็นความศรัทธาด้วยนะครับที่เป็นความเชื่อนะครับที่เราทำกันมาครับแต่เราทำด้วยความศรัทธาเนี่ยมันจะเกิดผลสำเร็จอย่างนี้แหละนะครับได้ครับไปบุกๆเราเอาเงินการครับยืนนี่ยืนนี่ออกแข้ง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 วางดิวางดิวางดิจะสอนตึกนะในโลกโน้ตจับตึกแล้วตัวพร้อมด้านบนเวทีการรับรองได้เลยครับผู้ต่อไปผู้เห็นผู้นำรายการแล้วก็เป็นผู้สุดท้ายรายการนะผู้ต่อไปครับแล้วก็เป็นกระบอกเสียงบอลต่อกันไปครับว่าวันพรุ่งนี้มาขโมยที่นี่กันอีกหนึ่งคืนครับชกฟรีเหมือนเดิมฮะโดยท่านนายกอดุลบำรุงพุทธรครับนายกองค์การทหารเกินตำบลน้องตะพานครับหมดยกที่หนึ่งครับยืนดียืนดีไฟแดงโชคประชาปราบติกจรไกลไฟเงินเพชรกันไทยเกียรติเจริญค้าข้าวและคู่ต่อไปเจ้าหน้าการกับสอนฝึกระวังล้มลูกนักมวยไปโดนเลยนี่มันตะกัวแล้วปั๊บต้องนี่อย่าปิดล้มครับนักมวยยกเสร็จแล้วครับก็ตัวได้ที่บอลเป็นยังพี่ครับพี่ออกตอนเหลือตรงนั้นฮะโต๊ะด้านข้างเวทีนี่ดินะนักมวยที่ยกเสร็จแล้วครับรับก็ตัวได้นะครับอย่าลืมถีบนะท่านใดจะไม่รับจะกลับก่อนก็ไม่ว่าครับเพราะว่ารายได้เดี๋ยวเอามาช่วยงานมาพูดหวานต่อครับพี่มาท่านนายพูดพี่มาด่ากระแทกกระแทกไปดีนะยับยับต่อยด้วยไม่ต้องกลัวนะวันพรุ่งนี้ก็ยังมีแค่หนึ่งเดือนนะนั่งดีนั่งดีก็วันนี้ครับวันจบที่หนึ่งพฤศจิกายนยังมีโอเคโอเคลูกลูกลูกส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่สองที่สามพฤศจิกายนเราไปกันที่วัดเฉลิมศรีราชนิคมตอนยี่สิบสองครับชมมวยตีกันนะครับบนเวทีพร้อมพี่เลี้ยงวัดเชิญครับพี่เลี้ยงครับเชิญครับพี่เลี้ยงครับหนึ่งหนึ่งยกที่สองครับทีมหน้าทีมหลังก็ได้ฝ่ายแดงโยกประดาฟางที่จอดใจใส่เงินเพชรนำใจเตรียมเจริญค้าข้าวยกที่สองบนเวทีครับรถกำลังจะพร้อมตื่นครับพร้อมแล้วรอพร้อมเตรียมมาพร้อมในบนเวทีให้การรับรองได้เลยครับแล้ว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 แล้ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารโครงการพันธุ์ตระกูลหนองตะพานหรือสมาชิกสภาองค์กรหนองตะพานทุกท่านนะครับและก็ขอบคุณพยานแวดล้อมผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลหนองตะพานด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนได้ดีและก็ทุ่มเทด้วยครับขอบคุณผู้นำท้องที่ด้วยครับกำลังที่เหลือบ้างแค่ผู้เรียกขอและขอทุกคนรับมาทุกท่านครับขอแล้วขอแล้วขอแล้วขอบคุณที่ยังบริษัทบริหารแจกการขยะแจกบัตรยองนะครับที่สนับสนุนให้มีคนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งต่อไฝ่ายแดงโชคประชาความสิงห์ดำใจน้ำเงินเพชรน้ำใจเทียนเจริญพาข้าวแล้วผู้ต่อไปที่ผู้นำรายการครับนักเรียนแต่โยนรถดับเสร็จแล้วครับนักมวยที่เตรียมความพร้อมและลงเวทีให้การรับรองได้เลยครับ
พร้อมกับการเรียกว่ารอกับสอนสุดปิดหัวเปี้ยซึ่งเป็นผู้เอกผู้นำรายการแล้วก็เอาหิ้งเอาคำชื่อนั่งชื่อนั่งก่อนเร็วชื่อนั่งในจุดของคุณหวานอย่าให้เขาเข้ามาใกล้เรามากน้องสะพานต้องพยายามต้องใช้ตัวถีบเดินออกมานั่งออกมานั่งพอแล้วออกมานั่งลุกลุกเยอะลุกเยอะลุกลุกเยอะลุกลุกเยอะเลยเดี๋ยวไม่ต้องถอยเยอะอย่าถอยเยอะอย่าถอยเยอะพอจะไปเดินไปเดี๋ยวก็หมดแล้วขอจังหวะก่อนเลยเนาะแล้วหาจังหวะแต่ถือว่าวันนี้ทรงไว้สวยอยู่ต้องหาจังหวะก่อนเลยเนาะก็ไม่ถึงเท่าไรครับประมาณสักลูกสาวนั่นต้องทำงานนะครับยกที่3ครับกระแทกหมัดด้วยเต็มไปใกล้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 ไปที่ไหนเราก็อยากให้ว่ากันตามไปในการลงเดียวนะเราไม่อยากให้ยกไปยกมากันเพื่ออาจจะลดของแฟนมวยครับบางทียกคู่นี้ยกคู่นั้นยกคู่นั้นยกคู่นี้ก็เกิดความสับสนได้เพราะฉะนั้นเมื่อที่เราไปในคู่นี้ก็เหตุการณ์มาที่นี่ก็มาไวที่สุดท่านนายกบอกว่าแถมคู่ดีเดย์เลยวันพรุ่งนี้ในการคุยของคู่ดีเดย์ได้เลยครับเริ่มโดยคู่แรกกันเลยนะครับในรอบแรกหรือว่าไม่รวยนะครับคู่ต่อๆกันด้วยจุดแปดคู่ชกสองคู่จนจบประมาณตีหนึ่งเสร็จกับตีสองเฮ้ยเร็วเร็วเร็วมาเลยอย่าถอยอย่าถอยไม่ใช่ไม่ใช่คู่นี้เราได้จัดทัดสามมวยดีๆไว้เหตุผลที่ไม่ควรพลาดกันนะครับเป็นบัตรแต่ป่วยครับวันนี้ถือว่าเป็นออเดอร์เป็นก่อนครับวันพรุ่งนี้รายการอย่าถอยอย่าถอยวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่1มิถุนายนทุกปีที่น้องประธานวันนี้จริงๆคือครับไปกระบอกเสียงบอลต่อกันไปครับนักมวยพร้อมก็เตรียมความพร้อมทั้งหมดได้เลยครับหมดยกเดินเลยพยายามเข้มแข็งไว้ลงผู้ชายต้องเข้มแข็งไว้ยินเตะแม่งอย่าให้มันเข้ามาใกล้เดินไปเลยเฮ้ยขบวนนาเดินเฮ้ยเดินเตะเล่นน้องลุงเตะที่มาเอวเลยไม่ต้องถอยครับมาเลยถ้าถอยที่เราแพ้นะที่นำรายการถ้าถอยแล้วที่เราแพ้ท้ายเลยมวยใหญ่ทำเพลงทำเพลงอย่างนี้ใช่ไหมใกล้ที่สุดนะนั่งนี่นั่งนี่ยัดต่อยยัดมือลงไปได้เลยจับไปจับการนั่นเนาะนี่ครับวันนี้ในการรองผู้เอกดำเนินการวีรบุรุษที่เปลี่ยนครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะหลังเด็ดร้อยเลยครับมีเชื่อมีก็ได้ครับพวกมวยในช่วงจะทำอีกสี่ห้าพันก็รับพักยังรับพันอยู่ครับให้พอที่โดนยาแตกมาชมยกที่สี่ครับพี่เลี้ยงลงเชิญครับพี่เลี้ยงครับเดี๋ยวครับพี่เลี้ยงครับมาชมยกที่สี่จ่าสาวหมัดใส่ยิ้มก่อนนะครับไปได้ช่วงประกาศความหมายเป็นเพื่อนไทยYeah!
ที่สี่ครับทำไมไม่เดินหลังบอกเลยก็บอกต่อกันไปครับวันพรุ่งนี้ครับเดินดิทำไมไม่เดินหลังเลยของการกินเงินที่นักวันนี้ครับเก็บหน้าแม่งเลยเขาบอกให้เดินถอยได้ถึงเราจะถอยเหยียบหน้าแม่งเลยฟังดีเดินในงานมันคุ้นหวานเขาบอกเดินไม่ใช่เป็นสายมันเขาบอกว่ามันคุ้นหวานเป็นคุ้นหวานสุดของจะบอกให้ยอมครับไม่เดินคุณถอยทำไมหลายคนบอกรอจังหวะให้ดีแต่ย้อนหน้าไปเลยน้องสะพานครับคนสะพานนี่เขาเป็นแบบจริงๆครับเรียกว่าในลูกเดียวกันเรียกหวานทุกกลีบเลยนะครับรสชาติจะไม่เปลี่ยนเลยดีทุกเดียวกันหวานเพราะลูกแบบตั้งใจให้ดีแล้วก็เป็นมังคุดที่ชื่อนะครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นว่ามังคุดหวานเนี่ยเขาจะใช้ในเรื่องการตัดสินโดยใช้การวัดความหวานนะครับมังคุดของสภาเนี่ยเคยชมเข้าประกวดนะครับความหวานเนี่ยถึง24ครับนะครับที่ไหนก็ไม่เกิน22แต่น้องสภาที่24ครับนะครับมังคุดหวานในอ่ะเป็นพื้นที่ที่ปลูกมังคุดแล้วรสชาติหวานเพราะว่าน้องสภาเนี่ยมีหวานนะครับครับน้องมีเวลาสั่งสองแม่งใส่เดี๋ยวมาชมยก5ยกสุดท้ายของมวยคู่นี้ฮะฝ่ายแดงโชคบุญทาฟาร์มในกระจอกไก่ไก่เพชรนำไก่เจริญมาข้าวอาจารย์ทศยาภัยนะครับดูแลความเรียบร้อยเชือกพันนอนอยู่ก่อนที่ฝ่ายชกยก5ยกสุดท้ายครับทีมบอลทีมบอลเดินฝ่ายแดงโชคบุญทาฟาร์มในกระจอกเพชรนำไก่ไปยกสุดท้ายเร็วมีเตะแม่งสวนหมัดแม่งเลยเดิน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 หมดยกสุดท้ายครับขบอยถอยทำไมก็มาที่นี่6เย็นเป็นต้นไปครับพร้อมกับชาติเชิงชัยฟังขบูนเดินเดินถอยทำไมนะครับคุณนี่6เย็นเป็นต้นไปนะมาฟังชาติเชิงชัยเรียบร้อยครับเรียบร้อยไทยนะครับไปทางด้านเรียบร้อยโรงเรียนสุรศักดิ์ชาติเชิงชัยครับเดินทางมาถึงคู่นี้ครับเป็นคู่เอกคู่นำรายการในศึกมังคุดหวานน้องสะพานก็พยายามติดทั้งสี่พบกันมวยทางด้านมุมแดงพบกับพันระยับบ่อทองเดินทางมาจากบ่อทองเพิ่มขึ้นเดินไม่เป็นมันไม่มีแรงเลยและนักมวยทางด้านมุมแดงเรียบร้อยแล้วครับคู่นี้เรามาดูเกมคือ3,000 บาทครับซึ่งเป็นคู่เอกผู้นำรายการและท้ายสุดท้ายรายการโรงเรียนเก่าใครไม่รู้ผมโรงเรียนใหม่แล้วยายผมไม่ใช่สุรศักดิ์แล้วเด็กใหม่แล้วคู่นี้นะครับขอต้อนรับเกมกับท่านนักกระโดดกระโดดรายการที่มีรายการวีอย่างที่ต้องฟังรู้เรื่องมันร้องอ่ะมันขี่แล้วมันโผล่มันไม่ถอยหลังใช่พูดไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้พูดอาชีพอ่ะกลับไปต้องซ้อมให้หนักครับช่วยซ้อมยังไง
ไม่ได้โกงตีเขาไม่ได้นี่ก็ต่อยก็กลัวเขาไม่กลัวมากกล้าก็กลัวกลัวมากไม่สู้ครับเดี๋ยวต้องมือดังๆเป็นเกียรติท่านผู้บริหารทุกท่านท่านได้มวยดีๆให้ชมฟรีให้ชมฟรี